เริ่มทางแสวงบุญเมืองปาตาลีบุตรหรือปัตนะในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นวิหารเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการปกครองมีประชากรทั้งสิ้น76ล้านคนเหมือนปากทางเข้าสู่พุทธภูมิเส้นทางแสวงบุญสายนี้ชาวพุทธไทยนิยมเริ่มต้นจากที่นี่ไม่ว่าจะบินจากกัลกัตตาใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีหรือนั่งรถไฟจากสถานีเฮาลา9ถึง10ชั่วโมงก็เริ่มต้นที่ปัตนะก่อนจากนั้นค่อยต่อไปนาลันทาราชคฤห์พุทธคยาตามลำดับวัดอโศการามอโศการามนั้นเคยเป็นมหาวิหารที่ทำสังคายนาครั้งที่3ปัจจุบันคนพื้นเมืองเรียกว่ากุมราหะตั้งอยู่ที่เมืองปัตตนะในครั้งพุทธกาลเคยเป็นธรรมศาลาที่พักคนเดินทางเสนาบดีทั้งสองของพระเจ้าอาชาติศัตรูคือสุนีทะกับวัสการพามมาอำนวยการสร้างป้อมเชิงรบขึ้นไว้เพื่อป้องกันพวกวัชชีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาปาตาลีคามประทับที่ธรรมศาลาพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ในการต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นเป็นอนุสรณ์ชื่อว่ากุกุตารามและขนานนามประตูที่เสด็จผ่านว่าโคตมะทวารและขนานนามท่าเรือที่พระองค์เสด็จลงว่าโคตมะติฐะกุกุตารามอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองปาตาลีบุตรเก่าเคยเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองนี้กุกุตารามวิหารอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งชื่ออุปกันตการามทางฝ่ายขวาของแม่น้ำคงคาแต่เดิมนั้นวิหารนี้กุกุตะเศรษฐีเป็นผู้สร้างและกลายเป็นที่จำพรรษาของภิกษุทั้งหลายพระอานนท์ก็พอใจสถานที่นี้มากพระเจ้าอโศกทรงสร้างวิหารขึ้นใหม่ทับบริเวณวิหารหลังเดิมซึ่งต่อมามีชื่อว่าอโศการามพระอนุชาองค์เล็กของพระเจ้าอโศกคือพระติสะได้อุปสมบทและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ทรงรับสั่งให้จัดอาหารถวายภิกษุทั้งหมดที่พำนักอยู่อโศการามเป็นประจำทุกวันพระมิถินะเป็นหัวหน้านำคณะสงฆ์จากอโศการามเดินทางไปร่วมฉลองการสร้างมหาสถูปที่เมืองอนุราธปุระในลังกาพระมหินทเถระก็ได้นำคณะสงฆ์จากอโศการามแห่งนี้เช่นกันเพื่อนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศลังกาอีกด้วยการทำสังคายนาตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ได้ทรงแนะนำให้พระสงฆ์ทั้งปวงร่วมกันสังคายนาทำไว้เพื่อให้พระศาสนาดำรงยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายครั้งนั้นพระสารีบุตรได้รวบรวมข้อธรรมต่างๆตามลำดับหมวดตั้งแต่หมวดที่1จนถึงหมวดที่10เรียกว่าสังคีติวงศ์เมื่อพระสารีบุตรแสดงจบแล้วพระองค์ได้ประทานสาธุการก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายว่าธรรมวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วพระอรหันตสาวกมีพระมหากัสสปะเป็นต้นได้ประชุมกันสังคายนาพระธรรมวินัยรวบรวมพระพุทธพจน์ซึ่งมี 84,000 พระธรรมขันธ์จัดให้เป็นประเภทเรียกว่าพระไตรปิฎกได้แก่ 1. พระวินัยปิฎกรวบรวมพระธรรมวินัยและพุทธบัญญัติอันเป็นข้อปฏิบัติของภิกษุและภิกษุณีมี 21,000 พระธรรมขันธ์ 2. พระสุตันตปิฎกรวบรวมพระสูตรคือธรรมเทศนาที่ตรัสแสดงแก่บุคคลหรือปรารภเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องมี 21,000 พระธรรมขันธ์ 3. พระอภิธรรมปิฎกรวบรวมอภิธรรมคือหลักธรรมที่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์มี 42,000 พระธรรมขันธ์สังคายนาครั้งที่3ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
ทรงอุปถัมภ์การทำสังคายนาครั้งที่3เมื่อพ.ศ. 234ที่อโศการามหรือกุกกูตารามครั้งนั้นมีพระอริยสงฆ์จำนวน 1,000 รูปมาประชุมร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่เป็นเวลา9เดือนโดยมีพระโมคคัลลิบุตติสสะเถระเป็นประธานมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ถวายศาสนุปถัมภ์และจัดส่งพระธรรมทูตชุดแรกออกไปประกาศพระพุทธศาสนา9สายพระโสณะและพระอุตระก็นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่สุวรรณภูมิคือประเทศไทยในปัจจุบันนี้ด้วยตามความเล่าว่าสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้17ปีประมาณพ.ศ. 234ในครั้งนั้นเหล่านักบวชนอกศาสนาเห็นว่าลาภสักการะบังเกิดแก่ภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากส่วนพวกตนเสื่อมจากลาภสักการะไม่ได้แม้อาหารและเครื่องนุ่งห่มจึงพากันพร้อมตัวมาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยการปลงผมเสียเองนุ่งห่มผ้ากาสาวะวงเล็บผ้าย้อมน้ำฝาดผ้าสีเหลืองแสดงตนเป็นภิกษุแล้วแสดงทิฏฐิวงเล็บความเห็นของตนเที่ยวไปในวิหารทั้งหลายเข้าไปร่วมทำอุโบสถบ้างปวารณาบ้างสังฆกรรมบ้างแม้ถูกภิกษุสงฆ์ห้ามปรามโดยธรรมโดยวินัยก็ไม่ยอมเชื่อฟังบางพวกบำเรอไฟบางพวกย่างตนให้ร้อนอยู่ในเครื่องอบตนบางพวกประพฤติหมุนตนไปตามดวงอาทิตย์บางพวกก็กล่าวว่าพวกเราจะทำลายพระธรรมวินัยของพวกท่าน